นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปชักชวนการลงทุนที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมประชุม Belt and Road Summit ครั้งที่3นะคะก็คือ 27-30 มิถุนายนนี้โดยบอกว่าต้องการเชิญชวนให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญแล้วก็มีการหารือกันกับ3บริษัทก็คือ Foxconn ซึ่งทำธุรกิจรับจ้างผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม 3-4 คือคอมพิวเตอร์คอมมิวนิเคชันและคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ก่อนหน้านี้ผู้บริหารของ Foxconn นะคะเคยเดินทางมาหารือลู่ทางการลงทุนในไทย Foxconn จ้างงานทั่วโลกรวมแล้ว 1,200,000คนค่ะอีกบริษัทหนึ่งที่ได้ไปพบปะกันก็คือ China National Gene Bank ธุรกิจจัดเก็บยีนมนุษย์เพื่อการบริการทางการแพทย์ในการรักษาแห่งอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาเก็บรักษายีนคนจีนไปแล้วหลายล้านคนรวมไปถึงอีกบริษัท UBTech นี่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์บริการค่ะคุณสมคิดบอกแบบนี้นะครับว่าปัจจุบันนักลงทุนจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราอันดับ2รองจากญี่ปุ่นไตรมาสแรกปีนี้ลงทุนไปแล้ว 2,863 ล้านบาทส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรอุปกรณ์ขนส่งการบริการสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเบาและส่วนใหญ่ก็จะลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยนะครับคุณสมคิดบอกด้วยว่ารัฐบาลไทยมีแนวคิดตั้งกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่คืบหน้าของโครงการต่างๆครับส่วนการประชุม Belt and Road Summit ครั้งที่3ทางจีนต้องการใช้ฮ่องกงมาเก๊าและกวางตุ้งเป็นหัวหอกเขตสันเหมินเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำจูเจียงหรือว่า PPRD ซึ่งประกอบไปด้วย9มณฑลและ2เขตบริหารพิเศษเพื่อระดมกำลังให้เกิดการค้าการลงทุนร่วมกันตาม Belt and Road Initiative หรือว่า BRI ครับคุณสมคิดบอกว่าโครงการ BRI นะคะหัวใจสำคัญไม่ใช่เรื่องของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าเป็นการใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในประเทศที่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงพาดผ่านเหมือนเส้นทางสายไหมที่ใช้ในการค้าขายสมัยก่อนแต่ว่าครั้งนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดการเดินทางไปมาหาสู่กันทั้งคนด้วยสินค้าด้วยรวมไปถึงการท่องเที่ยวซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยได้รับเชิญให้มาบอกเล่าว่าประเทศไทยได้ทำอะไรไปบ้างค่ะ